เราจะมาดูอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียนกฎหมายเนาะแน่นอนว่าเราก็จะต้องมีเครื่องเขียนก่อนใช่ไหมนะฮะแน่นอนว่าอันนี้สมุดโน้ตก็จำเป็นแน่นอนให้ใช้แบบกระดาษกราฟนะเพราะมันเขียนพวกแผนผังแผนภูมิได้ง่ายนะส่วนอันนี้จะเป็นกระดาษโพสต์อิทโพสต์อิทเนี่ยเอาไว้ทำอะไรโพสต์อิทเนี่ยเอาไว้จดในประเด็นที่สำคัญที่เราต้องการจะเน้นเนาะก็มีหลายๆสีหน่อยก็ดีนะเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นพวกเทปตกแต่งอะไรก็ว่าไปนะถ้าใครอยากตกแต่งนะแต่ถ้าไม่ตกแต่งก็ได้นะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นแพนเนลนะซื้อตามพวกมิสเตอร์ DIY ก็ได้นะก็เอาไว้วางแผนพวกสเกดูเรียนเพราะวันนั้นเรียนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะเป็นอินเด็กซ์การ์ดนะเอาไว้ติดข้างบนตรงสมุดโน้ตเนาะว่าอันนี้จะได้ค้นหาเรื่องที่เราต้องการได้ง่ายเป็นโพสต์อิทโน้ตแบบที่มันเป็นมีเส้นบรรทัดก็ถ้าอยากให้มันมีระเบียบหน่อยก็ใช้แบบเส้นบรรทัดได้นี้เป็นอินเด็กซ์นะเอาไว้จดเอาไว้เขียนข้างบนได้นะคะเขียนแล้วก็แปะไว้ข้างบนตรงนี้นะคะไว้ดูว่าอันนี้เป็นเรื่องอะไรเนาะมาแฟลชการ์ดนะแฟลชการ์ดเอาไว้จดพวกมาตราก็เวลาเราซื้อเนี่ยของการเรียนกฎหมายให้ซื้อหนาๆเลยเพราะว่าเราจะต้องจดเยอะเนาะซื้อหลายๆอันก็ได้เพราะว่าเราต้องจดมาตราไว้ท่องเยอะพวกนี้ก็เป็นพวกปากกาเนาะปากกาเอาไว้เขียนพวกเส้นอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆมีไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าถ้ามีเยอะมากมันแฟนซีเกินไปมันจะทำให้สมุดโน้ตเราดูแฟนซีแล้วก็จะทำให้อ่านยากเนาะการแนะนำให้ใช้สีน้ำเงินนะให้ใช้สีน้ำเงินจะดีกว่าจริงๆควรมีปากกา3สีน้ำเงินแดงดำปากกาไฮไลท์เนาะอันนี้เราจะใช้สีพาสเทลเพราะว่าสีพาสเทลเนี่ยจะช่วยให้มันไม่แสบตาเวลาที่เราดูเนาะนี่แหละพร้อมไปเรียนได้แล้ว